มีวัฒนธรรมความปลอดภัยร่วมใส่ใจคนใกล้ตัวตรวจตราดูแลให้ทั่วไม่ต้องกลัวเกิดอันตรายครับค่ะในช่วงเวลาสำคัญนี้นะคะขอนำทุกท่านเข้าถูกการเสวนาในหัวข้อ Safety Culture นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีวิทยากรที่ให้เกียรติมาเสวนากับเราทั้งสองท่านด้วยกันนะคะจะขออนุญาตแนะนำท่านแรกนะคะท่านสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี2537วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ทั่วไปในปี2543และวุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ทรวงอกในปี2545ปัจจุบันท่านปฏิบัติงานเป็นศัลยแพทย์ทรวงอกนะคะที่โรงพยาบาลหัวหินและโรงพยาบาลเอกชนอีกหลายแห่งด้วยกันนะคะในขณะเดียวกันนะคะอีกอาชีพนึงที่ท่านทำอยู่นะคะซึ่งอยู่คู่กับความเสี่ยงนะคะแล้วก็ความปลอดภัยเลยนะคะคือท่านปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบินที่1เครื่องบินแบบ Boeing 777นะคะขอเชิญทุกท่านพบกับกัปตันนายแพทย์กรพรมแสงอารามค่ะครับขอเชิญโปรเมดังเลยครับมาฟังทัศนคตินะครับทั้งเป็นนายแพทย์ทั้งเป็นกัปตันด้วยนะครับวันนี้เรามีสิ่งใหม่ๆมาให้ทุกท่านนะครับได้รับฟังกันนะครับค่ะเราลองมาดูมุมมองนะคะว่าวัฒนธรรมความเสี่ยงของเราเนี่ยในมุมมองของนักบินนะคะจะมาปรับประยุกต์กับทางสาขาเราได้อย่างไรบ้างนะคะครับท่านมีความรู้ทั้งทางด้านการบินแล้วก็ทางด้านสาธารณสุขนะครับก็วันนี้ได้รับความรู้เต็มที่เลยนะครับก็ถ้าเกิดท่านใดฟังแล้วนะครับมีข้อสงสัยหรืออยากถามนะครับก็เก็บไว้ในใจนะครับเดี๋ยวเราจะมีโอกาสให้ได้ถามท่านกันนะครับสวัสดีครับโอ้โหครับบรรยากาศดูวิชาการมากเลยดูเป็นทางการมากเลยนะครับเมื่อกี้ก็แนะนำไปแล้วนะครับผมหมอกรพรมนะครับปัจจุบันก็ยังผ่าตัดอยู่แล้วก็ยังก็เป็นนักบินทำงาน2อย่างคู่กันมาตลอดนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องมาแชร์ประสบการณ์ผมเริ่มตอน 10:40 นาทีนะครับของผม45นาทีก็จะไปจบที่ 11:25 นาทีนะครับกินเวลาของอาจารย์ยุเรศไปหน่อยนึงนะครับจะมาเล่าเรื่องจะมาแชร์ประสบการณ์ที่ตัวเองในฐานะที่ได้มีโอกาสไปเห็น2วงการคู่กันมาตลอดนะครับว่าดูซิว่ามุมมองเนี่ยหลังจากที่ผมให้ข้อมูลไปแล้วเนี่ยมุมมองของพวกเราแต่ละคนเนี่ยรู้สึกยังไงนะครับอันนี้คือหน้าตาเครื่องบินที่ผมเป็นกัปตันอยู่นี่ผมนั่งทำงานอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ตรงนี้ลำนี้จุผู้โดยสารได้ประมาณเกือบ400คนนะครับบินก็บินไกลขนาดกรุงเทพถึงลอนดอนไม่ต้องหยุดเลยนอนสต็อปเครื่องบินลำนี้ราคา 7,000 ล้านบาทนะครับ 7,000 ล้านบาทก็จะอยู่ที่การตัดสินใจของกัปตันจะมีกัปตันเป็นผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดบนเครื่องบินนะครับทีนี้มันมีข้อมูลอยู่อันนึงที่มันน่าจะผมว่าถ้าเราจะมาพูดเรื่องเซฟตี้ในหรืองานคุณภาพในโรงพยาบาลเนี่ยข้อมูลเหล่านี้มันควรจะต้องแชร์ให้เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ปฏิบัติงานไหนมีใครเคยเห็นบทความอันนี้บ้างครับ To Err is Human เป็นหนังสือมีใครเคยเห็นบ้างไหมครับไหนช่วยยกมือขึ้นหน่อยครับน่าชื่นใจมากผมไปบรรยายปีหนึ่งประมาณ50กว่าโรงพยาบาลไม่เคยมีโรงพยาบาลไหนเห็นเลยก็ดีครับจะได้เอามาเล่าให้ฟังว่าถ้าเห็นรู้จักแล้วก็ไม่ต้องพูดใช่ไหมอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นจุดบกพร่องของระบบสาธารณสุขของประเทศไทยหรือเปล่านะที่ข้อมูลเหล่านี้มันไม่ถูกแชร์ให้บุคลากรสาธารณสุขเรารับทราบหรือรับรู้บทความนี้ออกมาจาก Institute of Medicine ของสหรัฐอเมริกานะครับเป็นงานวิจัยที่ทำในโรงพยาบาลทั้งหมด3รัฐในอเมริกาเขาไปศึกษาดูเคสที่มันผู้ป่วยเสียชีวิตแล้วก็เกิดการฟ้องร้องหรือเกิดความผิดพลาดขึ้นเนี่ยแล้วก็มารีวิวดูว่าเคสเนี่ยถ้าทำอย่างเงี้ยก็คงไม่ตายทำอย่างเงี้ยคงไม่ตายอะไรประมาณนะแล้วเขาก็ลองอินเทอร์โพเลตก็คือบัญญัติตายางดูว่าภาพรวมทั้งประเทศอเมริกาเนี่ยมันจะเท่าไหร่ตัวเลขมันออกมาที่นี่ครับ 50,000 ถึง 100,000 รายต่อปีตายจาก medical errors หรือความผิดพลาดทางการแพทย์คือถ้าทำอย่างเงี้ยคงไม่ตายหรอก
ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันความรู้ทางการแพทย์ในปัจจุบันเนี่ยโอกาสที่คนไข้จะคือถ้าเราทุกอย่างถูกต้องตามขั้นตอนกระบวนการตามเวลาตามอะไรทุกอย่างเนี่ยคนไข้คงไม่ตายแต่ปรากฏว่ามันตายที่แรกผมเห็นเปเปอร์นี้ผมก็ไม่เชื่อผมว่าเอ๊ะมันจริงเหรอตายปีละแสนคนเลยเหรอในอเมริกาจาก medical error เนี่ยสาเหตุการตายระดับ5ถึง8ผมก็ลองมานั่งคิดเล่นๆว่าจากประสบการณ์ที่ผมเป็นแพทย์มาเนี่ยผมเป็นแพทย์มา23ปีละ24ปีอ๋อ23ปีผมเนี่ยเห็นคนไข้ที่เสียชีวิตจากเรื่องที่ไม่ควรจะเสียชีวิตเนี่ยหรือถ้ารู้อย่างนี้หรือถ้าทำอย่างนี้คนไข้คนนี้คงไม่ตายอะไรประมาณนี้โดยส่วนตัวเองเนี่ยผมว่าผมเจอประมาณสัก5รายต่อปีตามโรงพยาบาลต่างๆนะฮะแล้วแพทย์ทั่วประเทศเนี่ยมี 40,000 คนผมเนี่ยคนเดียวเห็นเข้าไป5รายต่อปีเนี่ยแล้วแพทย์ 40,000 คนถ้าเขาทำงานอย่างเหมือนกับที่อย่างผมทำเนี่ยมันก็น่าตัวเลขนี้มันแสดงว่ามันไม่ได้เหนือไม่ได้โอเวอร์เลยนั่นคือสิ่งที่ผมคิดนะเปเปอร์นี้ออกมาเมื่อปี1999ตอนนั้นผมคิดเองนะแล้วผมก็มานั่งใช้หลักกาลามาสูตรว่าอย่าไปเชื่อมากก็ลองดูยิ่งไปกว่านั้นอันนี้เมื่อเดือนพฤษภาปี2016นี่เองฮะตีพิมพ์ลงใน British Medical Journal หรือ BMJ นะครับซึ่งเป็นวารสารทางการแพทย์ชื่อดังเลยนะฮะ Impact Factor สูงมากนะเปเปอร์นี้ออกจากจอห์นฮอปกินส์ด้วยเป็นโรงเรียนแพทย์ชื่อดังของอเมริกาด้วยบอกว่า medical error เนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุการตายอันดับ3ในสหรัฐอเมริกาด้วยซ้ำยิ่งกว่าเดิมอีกปีละ estimate ปีละ 250,000 death per year แล้วผมก็รู้เลยว่าไอ้ที่ผมคิดมาเมื่อ10กว่าปีก่อนอ่ะมันจริงเพราะผมรู้สึกว่ามันน่าจะเยอะกว่านั้นเรามีคนไข้ลองมาทบทวนดูอย่างสมมติว่าเวลาที่คนไข้ไอหอบมาโรงพยาบาลปุ๊บไอเก็บเสมหะพยาบาลลืมเผลอตั้งเสมหะไว้แห้งก่อนจะส่งไปเพาะเชื้อโรคตายหมดหรือเลเบลผิดคนผลรีพอร์ตมาผิดคนหมอเม็ดดูก็ไม่รู้จะให้ยาอะไรก็ให้แบบ empirical treatment หวานแหไปก่อนเพราะเชื้อมันไม่ขึ้นแล้วพอคนไข้ไม่ตอบสนองกับยาเพราะให้ยาไม่ตรงกับเชื้อคนไข้ตายแล้วก็บอกญาติว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยไอ้แบบนี้มีเยอะท่านี้มีเยอะจริงๆแล้วผมก็เชื่อด้วยว่าทุกวันนี้มันก็ยังมีอยู่วันนี้สิ่งที่ต้องการเนี่ยต้องการแค่นี้เลยทัศนคติที่มีต่อเซฟตี้แค่นั้นแหละเรื่องวิธีการเรื่อง how to เรื่องอะไรยังไม่ต้องเอาแค่เปิดใจยอมรับก่อนว่าเอ้ยมันมีทางที่มันทำให้มันดีขึ้นได้จริงนะครับทีนี้ตอนที่ผมคืองานทางด้านการแพทย์เนี่ยมันเป็นงานที่สลับซับซ้อนเมื่อวานผมบินกลับจากมะนิลามาผมบินเป็นกัปตันเอาพาผู้โดยสาร300คนไปส่งที่มะนิลาแล้วก็รับอีก300คนกลับจากมะนิลาเย็นผมก็ไปทำอนูซึมต่อผมก็รู้สึกว่าไอ้งาน2งานเนี่ยมันเป็นงานที่ค่อนข้างจะสลับซับซ้อนแล้วมันมี impact เยอะคือหมายความว่าถ้าเราพลาดหรือมีปัญหาเนี่ยมันเกิดความเสียหายนะครับแต่ว่าตอนที่ผมเข้าไปอยู่สายการบินวันแรกๆเนี่ยตอนที่ผมเป็นลูกเจี๊ยบเลยมันเบบีของวงการบินเขาเลยเนี่ยเขาสอนอันนี้ผมแล้วรูปเนี้ยฮะไหนมีใครเคยเห็นรูปนี้บ้างครับไหนยกมือขึ้นสิอย่างน่าพอชื่นใจบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็ยังคงไม่เคยเห็นอยู่ดีนะครับหรือเคยได้ยินมาบ้างแต่ก็ไม่ใช่ของออริจินอลอันนี้มันเป็นทฤษฎีที่อธิบายเกี่ยวกับว่าเวลาความผิดพลาดที่มันจะเกิดขึ้นในกระบวนการอะไรทั้งหลายแหละที่มันซับซ้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับเขาต้องสอนในนักบินเพราะพอเรารู้จักความผิดพลาดแล้วเราจะได้ manage มันได้แต่ถ้าเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าความผิดพลาดมันมาก็มีแต่ให้ระวังแล้วก็ฝึกคอยแต่ฝึกคนให้ระวังเนี่ยปัญหามันก็แก้ไม่ได้เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุ Swiss Cheese Model เนี่ยมาจาก Professor James Reason เนี่ยเป็นนักจิตวิทยาอยู่ที่แมนเชสเตอร์อังกฤษนะฮะเขาบอกว่าเวลาที่มันจะเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นมาสักอย่างเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆมันไม่ได้แบบว่าโอ๊ยคนนี้พลาดเผลอแล้วก็เนี่ยเห็นไหมเลยเกิดเขาบอกว่ามันเปรียบเสมือนมันมีเนยแข็งอยู่4แผ่นเนยแข็งเนี่ยมันจะมีรูของมันอยู่รูเนี่ยมันก็จะสุ่มไปสุ่มมาแรนดอมนะครับคือเพลินผมหารูปที่รูมันสเปะสปะไม่ได้นะรูมันก็เลยดูเป็นระเบียบไปหน่อยซึ่งจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นรูมันจะแรนดอมไปมาเนยแข็ง4แผ่นมันก็ขยับไปขยับมาตามพลวัตของโลกเมื่อไหร่ก็ตามที่รูมันมาตรงกันปั๊บเนี่ยแล้วแสงแดดมันลอดทะลุผ่าน
ทีนึงนะอุบัติเหตุมันถึงจะเกิดทีนึงเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกิดทุกวันมันไม่ได้เกิดบ่อยแต่ถ้ามีรูเยอะโอกาสที่แสงมันจะทะลุก็ง่ายใช่ไหมฮะอันนี้คือคอนเซปต์ก่อนยังไม่ต้องไปจำเนื้อแข็งอันแรกเนี่ยเขาบอกมันหมายถึงอิทธิพลขององค์กรหรือวัฒนธรรมที่เหตุการณ์นั้นมันตั้งอยู่มันเกิดขึ้นที่ไหนวัฒนธรรมเขาเป็นยังไงอันที่สองคือการกำกับดูแลที่ไม่ดีนะฮะอันที่สามคือสภาพที่มันเอื้อให้เกิดบัติเหตุหรือสภาวะก่อนการกระทำที่ไม่ปลอดภัยและอันที่สี่คือตัวผู้กระทำผิดเองที่กระทำไม่ปลอดภัยนะครับยังไม่ต้องไปจำบอกแล้วว่าเอาคอนเซปต์อย่างเดียวนะฮะเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างอันนี้ส่วนที่ชลบุรีนะครับถนนพังครับที่นั่นปรากฏว่ากล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้นะครับทั้งรถเก๋งรถจักรยานยนต์เนี่ยตกหลุมลึกตรงถนนแห่งนี้จนเกิดเป็นอุบัติเหตุหลายคันดูภาพครับนี่ครับขับมามีบางสิ่งบางอย่างกระเด็นออกมาเลยคาดว่าน่าจะเป็นการชนหน้านะครับอาจจะเป็นยางนะหรืออาจจะเป็นยางนะครับค่ะอันนี้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นแถวชลบุรีใช่ไหมคะภาพวงจรปิดเนี่ยจะเห็นภาพของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถยนต์แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์หลายคันค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงถนนบายพาสเลี่ยงเมืองชลบุรีสาย7นะคะบริเวณช่วงปากซอยบ้านหนองขาคุณผู้ชมแถวนั้นระวังนิดนึงขับรถไปช่วงนี้ภาพอันนี้จะเห็นรถเก๋งคันสีขาวเป็นภาพแรกที่คุณผู้ชมเห็นไปเนี่ยนะคะพอขับมาถึงจุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อที่มีน้ำท่วมขังเนี่ยขับผ่านตกหลุมอย่างจังเลยรถก็เสียหลักแต่ว่าคนขับประคองแล้วก็จอดรถข้างทางได้นะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ตรวจสอบตรงนั้นเป็นเส้นคู่ขนานฝั่งมุ่งหน้าไปทางพัทยาเสียหายหนักจริงๆแต่ว่าตอนนี้สังเกตยากเพราะว่ามีน้ำท่วมขังอยู่ครับผมแต่ว่าภาพวงจรปิดเนี่ยจับไปได้หลายรอบนะครับไม่ใช่แค่รถจนเท่านั้นมอเตอร์ไซค์เองก็เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งจากการสอบถามคุณฉัตรสงกรานต์อายุ56ปีซึ่งเป็นรปภ.แล้วก็พักอยู่กับใกล้จุดเกิดเหตุเนี่ยบอกว่าถนนเส้นนี้เนี่ยพังมานานหลายปีแล้วนะครับมานานนับปีแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ไขได้ยินเสียงรถเกิดอุบัติเหตุแทบทุกวันรถเก๋งรถมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่จะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ตกหลุมแล้วก็ล้มจนได้รับบาดเจ็บแทบจะทุกวันซึ่งถนนเส้นนี้มีประชาชนใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่เป็นคนต่างถิ่นขับรถมาก็จะไม่รู้ว่าถนนมันพังเป็นหลุมเพราะว่าน้ำเนี่ยมันท่วมขังอยู่ก็เกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะปากซอย10ที่บ้านหนองคานะครับจุดที่ภาพสามารถจับไว้ได้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าไม่เห็นเลยอ่ะกลับมาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ประเทศไหนครับไทยตอบด้วยเสียงมั่นใจเลยนะวัฒนธรรมของประเทศไทยเราให้ความสำคัญกับอุบัติเหตุกับความปลอดภัยมากน้อยเราก็โตมาในวัฒนธรรมไทยเหมือนกันหมดทุกคนนะฮะนั้นรูแผ่นแรกมันก็จะเยอะการฝึกอบรมการดูแลถนนการสั่งสอนเด็กการทำให้นิสัยของคนนะครับอันที่สองการกำกับดูแลที่ไม่ดีถามว่าถนนเนี่ยปกติมันควรจะมีเจ้าหน้าที่ของกรมทางหรืออะไรที่เขาจะต้องไปตรวจสอบทางมันควรจะมีไหมฮะมีแล้วได้ตรวจสอบดีไหมอย่างนี้มันไม่ใช่เพิ่งจะมาเกิดอยู่ดีๆวันเดียวมันจะเป็นหลุมถูกไหมฮะมันไม่ใช่วันนี้ปุ๊บดีพรุ่งนี้ปุ๊บโหหลุมเพียบเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปอันที่สามสภาพก่อนการกระทำที่ไม่ปลอดภัยไอ้หลุมที่ว่าเนี่ยมันอยู่บนเนินเห็นไหมครับนั้นรถเนี่ยวิ่งมาจากข้างล่างแล้วหลุมนั้นมันอยู่บนเนินคนขับรถมองเห็นหลุมไหมฮะแต่ถ้ากลับกันถ้าหลุมเนี่ยมันอยู่ข้างล่างแล้วเรากำลังลงเนินมาเรามีโอกาสมองเห็นหลุมก่อนไหมมีโอกาสเห็นอันไหนมีโอกาสเห็นมากกว่าระหว่างหลุมอยู่บนเนินกับหลุมอยู่ข้างล่างข้างล่างใช่ไหมครับแล้วก็ฝนตกน้ำท่วมหลุมอีกเต็มหลุมอีกก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นหลุมใช่ไหมฮะอ่ะรูที่3ก็ทะลุนะอันที่4ตัวคนขับรถเองขับมาเห็นไม่ทันหลบไม่ทันเกิดบัติเหตุจะเห็นว่าเนยแข็งมันทะลุผ่านหมดถามว่าเหตุการณ์อย่างเมื่อกี้ถ้ามันเป็นในประเทศที่เขามีเซฟตี้คัลเจอร์แล้วเนี่ยอันที่1วัฒนธรรมเนี่ยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้เป็นเรื่องปกติที่พบได้ทั่วๆไปมั้ยคิดว่าไอ้ถนนอย่างเมื่อกี้ในประเทศไทยมีกี่เส้นเยอะแล้วคิดว่าถนนอย่างเมื่อกี้ในประเทศเยอรมันหรือในญี่ปุ่นมีกี่เส้นเออเนี่ยทำไมมันต่างกันตรงไหนมันต่างกันตรงไหนทำไมเขาไม่มีทำไมเรามีนี่แหละนี่คือคำตอบนะฮะเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมเนี่ยมันเห็นชัดเลยอันที่สองหลังจากที่มันเกิดเรื่องไปแล้วสมมติว่าถ้ามันซวยมันมีจริงๆเนี่ยเราเอากลวยเอาอะไรไปตั้งได้ไหมเราไม่มีตังซ่อมอ่ะแต่เอากลวยเอาสัญลักษณ์เอาอะไรไปหรือแบบlocal made แบบที่รถบรรทุก10ล้อชอบทำไปตัดกิ่งไม้มาแล้วก็มาวางไว้บนถนน
ได้ไหมแก้ขัดไปก่อนมันก็ยังดีกว่าแล้วมีใครทำไหมฮะเกิดเรื่องกี่เคสแล้วเนี่ยเยอะใช่ไหมเมื่อกี้เห็นไหมมีมอเตอร์ไซค์วิ่งย้อนสอนมาด้วยแล้วรถที่เกิดอุบัติเหตุเกือบจะไปชนมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนก็คือโชคดีที่เนยแข็งมันไม่ทะลุเพราะว่าเขายังหลบกันทันถ้าหลบไม่ทันอีกมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนตายไปมันก็จะเป็นอีกหนึ่งสตอรี่ของไอ้เนยแข็งที่มันทะลุนี่คือวัฒนธรรมผมอยากจะให้มองเห็นภาพตรงนี้ก่อนนะฮะดูตัวอย่างวัฒนธรรมอีกอันนี้สั้นวินาทีเนี้ยมันอธิบายหมดเลยเนยแข็งอันที่1เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ประเทศไทยมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนน่าจะมีอยู่ประเทศเดียวในโลกผมบินมาเป็น100ประเทศและทั่วโลกผมไม่เคยเห็นมีประเทศไหนมีมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนแม้กระทั่งประเทศจีนที่เราชอบว่าเขาว่านักท่องเที่ยวเขาไม่ค่อยมีระเบียบอะไรเนี่ยผมก็ยังไม่เคยเห็นมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนที่ประเทศจีนแต่ผมเห็นที่ประเทศไทยแล้วก็ทุกจังหวัดนะฮะอันที่2การกำกับดูแลตำรวจมีเขาก็จับไม่ไหวหรือไม่จับอันที่3มีรถสีดำๆจอดขวางอยู่ข้างหน้าทำให้เขามองไม่เห็นกันระหว่างมอเตอร์ไซค์กับรถเก๋งสีขาวเมื่อกี้อันที่4การกระทำที่ไม่ปลอดภัยรถเก๋งสีขาวเลี้ยวรถออกมาโดยที่มีมอเตอร์ไซค์วิ่งสวนมาข้างหน้าก็เลยเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคลิป5วินาทีมันอธิบายได้หมดเลยว่าที่มาที่ไปของอุบัติเหตุแต่สิ่งวิธีการแก้ปัญหาของเราคืออะไรจับมอเตอร์ไซค์ไปเอ้ยจับคนขับรถสีขาวไปดำเนินคดีว่าขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บหรืออะไรแล้วแก้ปัญหาได้ไหมฮะคิดว่าทุกวันนี้ยังมีมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนอีกไหมไหนใครว่าไม่มีเดี๋ยวลงไปข้างล่างกับผมเลยเดี๋ยวนี้เลยใครกล้าพนันบ้างผม10บาทแทง10บาทผมให้หมื่นหนึ่งเลยลงไปดูเอาเนี่ยเอาข้างถนนข้างหน้าโรงพยาบาลเนี่ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันคืออะไรอ่ะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีอ่ะแล้วตกลงอะไรมันคือวัฒนธรรมความปลอดภัยอันนี้ใช่ไหมใช่ไหมฮะมีหมวกกันน็อกไม่ใส่เอามาวางไว้บนแฮนด์มอเตอร์ไซค์เพื่อที่เขารู้ไหมว่าถ้าเกิดวางแล้วถ้าเกิดขี่ไปแล้วมันหล่นมอเตอร์ไซค์คันนี้วิ่งมาเหยียบแล้วคันนี้เขาจะล้มเขารู้ไหมเขาคิดไหมเราเคยถูกสอนให้คิดเผื่อคนอื่นบ้างไหมว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะเกิดสร้างปัญหาให้กับคนอื่นไหมเขาคิดว่าเขาคิดไหมฮะไม่คิดเนี่ยมีหมวกกันน็อกก็เอามาถือไว้ซะงั้นแล้วก็ไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่คันนี้ก็คันนี้ก็ฝากคือเราพบเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติไปแล้วถามว่าเป็นเรื่องปกติไหมในสังคมไทยเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติหรือเปล่าปกติไปแล้วใช่ไหมนั่นแหละสิผมจำได้ว่าตอนผมเด็กๆเนี่ยมอไซค์ย้อนสอนไม่ค่อยเยอะอย่างนี้นะไม่มีเลยอ่ะตอนผมเด็กๆนะแต่เดี๋ยวนี้มันเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะเราไม่มีลักษณะของสังคมที่มีวัฒนธรรมความปลอดภัยไม่ต้องจำนะฮะมันเยอะประเทศไทยเป็นยังไงตรงข้ามกันหมดทุกข้อนั่นแหละวิธีจำที่ง่ายที่สุดนะคือเราไม่มีเลยสักข้อเดียวนะครับปัญหาก็คือว่าวัฒนธรรมสังคมที่เขามีวัฒนธรรมความปลอดภัยแล้วเนี่ยคือเขาไม่ยอมรับการกระทำที่มันต่ำกว่ามาตรฐานว่าเป็นสิ่งปกติที่พบได้แต่เมื่อไหร่ถ้าเราไปยอมรับปั๊บอะพอเราไปยอมรับปั๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรเราจะได้สิ่งใหม่ๆใหม่แต่ต่ำกว่ามาตรฐานอันนี้ต้องฟังดีๆนะเราได้สิ่งใหม่ก็จริงแต่สิ่งใหม่อันนั้นมันต่ำกว่ามาตรฐานยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนไม่เคยมีคนขับมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนแต่พอมีคนนึงออกไปปากซอยแล้วต้องไปกลับรถไกลเพื่อที่จะไปซื้อของเขาเกิดวันนั้นอ่ะย้อนไปเลยเว้ยดูรถว่างๆไปซื้อของเสร็จกลับมาถึงบ้านปุ๊บภรรยาชมบอกอุ๊ยทำไมออกไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเร็วจังเลยอ่ะสามีปลื้มภูมิใจเฮ้ยมันมีเทคนิคใหม่มีเทคนิคใหม่แต่ก็ไม่ได้บอกภรรยาว่าตัวเองไปแอบย้อนสอนมาก็เร็วแล้วก็ดูดีของก็ได้ก็ไม่เห็นเป็นไรนี่เพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามอีกฝั่งถนนเห็นเฮ้ยคันนี้มันออกจากปากซอยทุกทีมันต้องมากลับรถไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยวันนี้มันไปทางนู้นเลยเว้ยแล้วมันก็ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวได้เลยเออเอาบ้างทำบ้างเราได้สิ่งใหม่เลยใช่ไหมแต่สิ่งใหม่นั้นมันเป็นไง
มันต่ำกว่ามาตรฐานตำรวจบางครั้งเห็นมันก็เขาคงรีบอย่าจับเลยอะไรตำรวจทำบ้างอะไรบ้างมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เป็นไวรัลแพร่ระบาดแพร่หลายไปแล้วในสังคมไทยแล้วเรารู้ไหมว่าเรามีอุบัติเหตุจราจรเสียชีวิตปีละกี่คนคนไทยรู้บ้างไหมฮะแล้วรณรงค์แหลกลานเลยว่าให้ใส่หมวกกันน็อกให้รัดเข็มขัดนิรภัยหรืออะไรแต่ข้อมูลเหล่านี้มันไม่เคยถูกส่งต่อไปยังผู้ปฏิบัติคือเราในฐานะประชาชนคนไทยเลยแล้วจะอยู่ดีๆไปบอกให้เขาทำนู่นทำนี่เพื่ออะไรใครเขาจะไปอยากทำเขายังไม่เห็นแรงจูงใจเลยมันทำไปเพื่ออะไรเหมือนบุคลากรการแพทย์บอกให้ทำงานคุณภาพทำ risk management เขายังไม่รู้เลยว่าตายกันปีนึงเป็นแสนรายในอเมริกาแล้วเขาจะอยากทำเหรอมันข้อมูลมันต้องมีแรงจูงใจส่งทอดลงไปก่อนตายกันปีละ 20,000 คนนะครับอุบัติเหตุจราจรในเมืองไทยเยอะเป็นอันดับ2ของโลก 20,000 คนถ้าเราคิดดูนะส่วนใหญ่คนที่ตายก็จะเป็นวัยทำงานวัยทำงานมีครอบครัวมีลูกพ่อตายแม่ตายเด็กก็ไม่ได้รับการศึกษาหรือไม่มีเงินไม่มีสตางค์ว่างั้นเถอะไม่มีคนอบรมสั่งสอนโตขึ้นเป็นไงอาชญากรคือปัญหาทุกอย่างมันพันกันไปหมดเลยเพราะเราไปเนี่ยยอมกับไอ้เรื่องพวกอย่างเงี้ยเราเห็นแก่เวลาเพียงไม่กี่วินาทีออกไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเนี่ยลองดูมาตรฐานมาตรฐานแปลว่าเหมือนกันไม่ได้แปลว่าดีที่สุดนะฮะมาตรฐานแปลว่าเหมือนกันเหมือนกันแล้วมันดียังไงอ่ะนักเรียนม.6 มัธยม6ที่ญี่ปุ่นอย่ายอมแพ้เราจบปริญญาตรีกันแทบทุกคนแล้วแบ่ง2แถวเลยเดี๋ยวลุกขึ้นสามารถไหมฮะทำไมอ่ะเดินเป็นเปล่าแล้วทำไมทำไม่ได้อ่ะไม่ได้ฝึกนี่แหละคือคำว่ามาตรฐานเกิดสมมติถ้ามันมีเด็กสักคนบอกว่าไม่เอาฉันจะเดินอย่างนี้ฉันจะเดินก้าวสั้นอีกคนบอกฉันจะเดินก้าวยาวอีกคนบอกฉันจะเดิน2ขยักนี้อีกคนคือถ้าแต่ละคนต่างสเปซสปะเนี่ยเวลาที่โค้ชเขาจะแก้หรือเขาจะปรับเนี่ยเขาจะไปปรับตรงไหนอ่ะจะปรับตรงไหนถ้าแต่ละคนก็ต่างจะเดินตามใจของฉันนะนี่เขาเรียกว่ามันไม่มีมาตรฐานและไม่มีระเบียบคำว่ามาตรฐานไม่ได้แปลว่าสิ่งที่ดีที่สุดแต่แปลว่าทำอะไรเหมือนกันเหมือนกันเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ประเมินออกว่าไอ้ที่มันเหมือนกันแล้วเนี่ยตกลงมันดีหรือมันไม่ดีถ้ามันไม่ดีจะได้กลับไปสู่มาตรฐานเดิมแต่ถ้าลองเปลี่ยนใหม่แล้วทำเหมือนกันแล้วมันดีก็จะได้ปรับไปสู่มาตรฐานอันใหม่แต่ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามฟังดีๆนะฮะเดี๋ยวจะงงไม่ว่ากรณีใดก็ตามเนี่ยมันต้องสอดคล้องกันผมยกตัวอย่างนะฟังช้าๆชัดๆยกตัวอย่างเรื่องมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนในประเทศไทยถ้าสมมติว่าทุกคนคิดว่าการที่มีมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนแล้วมันดีมันทำให้ค่าครองชีพเราถูกตรงที่อะไรทุกอย่างมันเร็วขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็แทนที่จะเคยเสีย40บาทก็เสีย20บาทก็ไปได้แล้วพอย้อนสอนไปมันคิดว่าทำให้ดินามิกของประเทศเนี่ยมันดีขึ้นแต่ปัญหาก็คือมันไม่ค่อยจะปลอดภัยถ้าเราจะกำหนดมาตรฐานใหม่สมมตินะว่าต่อไปนี้ให้มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนเป็นสิ่งถูกกฎหมายเราก็ต้องสร้างระบบหรือซิสเต็มขึ้นมาเพื่อรองรับมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนในประเทศไทยและสอนเด็กทุกคนว่าต่อไปนี้ข้ามถนนเนี่ยต้องมองทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วเพราะมันจะย้อนสอนได้เราจะต้องทำตัวหนอนที่หน้าปากซอยทุกซอยเพื่อที่เวลารถออกมาเนี่ยจะได้เบรกก่อนจะขึ้นตัวหนอนเพื่อที่จะได้ถ้าเกิดว่ามีมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนมาแล้วชนมันก็จะได้ไม่รุนแรงมากเราจะต้องออกแบบหลายๆอย่างอ่ะเพื่อให้มันสอดคล้องแล้วลองดูซิว่าพอเรามีขั้นตอนอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่แน่ทั่วโลกเขาอาจจะย้อนสอนตามเราก็ได้ย้อนสอนด้วยเร็วขึ้นด้วยแล้วก็ปลอดภัยด้วยแต่สิ่งที่เราทำทุกวันนี้คือเราไม่มี
อินฟราสตรัคเจอร์อะไรมารองรับเลยเรามีแค่ย้อนสอนอย่างเดียวแล้วก็มั่วแล้วก็สเปะสปะมันถึงเกิดปัญหาแต่ถ้าเราลองทำแล้วลองย้อนสอนให้ถูกกฎหมายลองทำไอ้ตัวหนอนทำอะไรดูแล้วโอ้เรามาชั่งน้ำหนักดูว่า อุบัติเหตุตายต่อปีเนี่ยมันเท่านี้นะแล้วกับสิ่งที่มันเร็วขึ้นเนี่ยในคิดว่าในการจราจรมันติดขัดน้อยลงอะไรมันไม่คุ้มถ้าอย่างนั้นก็กลับไปอย่างเดิมแล้วกันว่าต่อไปนี้ห้ามย้อนสอนละนี่คือลักษณะที่ว่ามันสอดคล้องกันแล้วมันไปด้วยกันแต่ทุกวันนี้ที่มันเกิดปัญหาในประเทศไทยคือใครอยากจะทำอะไรก็ทำแล้วก็ไม่ได้มีการประสานหรือไม่คือไม่ได้ออกแบบอินฟราสตรัคเจอร์หรืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างมาให้มันสอดคล้องกันมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติคือย้อนสอนก็ย้อนสเปซสปาไปแล้วก็ตายเอารอดเอาเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเซฟตี้คัลเจอร์อันนี้นะผมหมายถึงรูปข้างบนนี้นะฮะคือเขามีวัฒนธรรมความปลอดภัยอันนี้ข้างล่างคนข้างบนหมานะฮะอย่าเข้าใจผิดนะครับอันนี้คือวัฒนธรรมความปลอดภัยของเขาเขามีนะฮะขั้นตอนเนี่ยมันมีอยู่แล้วมันออกแบบมาอยู่แล้วว่ามีอะไรก็ข้ามสะพานลอยนะแต่เพราะอะไรฮะลองไปสัมภาษณ์คนคนนี้ว่าทำไมเขาถึงไม่ข้ามสะพานลอยเขาบอกว่าหมามันโง่โง่ยังไงบอกว่าหมามันตัวเตี้ยมันมองไม่เห็นหรอกว่ารถมันกะระยะไม่เป็นว่ารถวิ่งเร็ววิ่งช้าแล้วมันตัวเตี้ยมันมองไม่เห็นหรอกว่าจะมีรถมาหรือเปล่าเราเนี่ยตัวสูงเรายืนมองเห็นแล้วเราก็กะระยะเป็นด้วยเราฉลาดกว่าหมามันก็เลยต้องเมื่อยขึ้นสะพานลอยเราไม่ต้องเมื่อยเราได้อาศัยเงาสะพานลอยสร้างมาไว้ให้บังแดดนั่นคือความคิดของเขาแต่เขาลืมไปว่าเขาข้ามถนนเนี่ยมันนี่มันประเทศไทยแล้วประเทศไทยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนขับรถคนนี้เขาก็ไม่เคยดูแลรถเขาก็มีน้ำมันเครื่องน้ำมันไฮดรอลิกน้ำมันเบรกอะไรรั่วไหลคนนี้วิ่งมาลื่นล้มรถบรรทุกคันนี้ก็เลยเหยียบหรือบางทีมัวแต่หันมองรถบรรทุกคันนั้นลืมไปว่าเดี๋ยวนี้เขามีมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนกันแล้วมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนมันก็วิ่งมาจากฝั่งนี้ไอ้นี่หันมัวแต่หันไปดูทางโน้นมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนก็ชนปุ้งมันก็ท่าเนี้ยมันถึง 20,000 กว่ารายต่อปีอันเนี้ยคือลักษณะที่ชัดเจนที่มันอธิบายได้นะฮะทีนี้เวลาที่เราจะสร้างเซฟตี้คัลเจอร์ในองค์กรเนี่ยมันจะมีแรงเสียดทานเสมอธรรมชาติของมนุษย์ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงกลุ่มที่ต่อต้านในช่วงแรกๆคือกลุ่มที่เป็นผู้นำในองค์กรถ้าในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์คนที่ต่อต้านในช่วงแรกๆคือวิศวกรถ้าสายการบินคนที่ต่อต้านในช่วงแรกๆคือกัปตันคือนักบินในโรงพยาบาลก็คือแพทย์นะครับวันนี้ผมเป็นกัปตันนะผมไม่ได้เป็นแพทย์วันนี้มาพูดในฐานะกัปตันอันนี้คือเรื่องจริงแต่ถามว่าไปโทษเขาได้ไหมมันก็ไม่ใช่เพราะว่าเราฝึกเราไปหล่อหลอมเขามาแบบนั้นเราตีเหล็กแบบนั้นเราก็ย่อมได้ดาบแบบนี้นะครับคือเราสอนให้แพทย์ให้นักบินให้วิศวกรเนี่ยจะรู้จะเชื่ออะไรเนี่ยต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ต้องพิสูจน์ได้ต้องทำการทดลองแล้วรวมถึงเขาเองก็เชื่อมั่นว่าเนี่ยเป็นแพทย์ได้เป็นนักบินได้เป็นวิศวกรได้เนี่ยจะต้องเก่งกว่าคนอื่นนั่นคือความรู้สึกที่เขามีเพราะนั้นสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันก็น่าจะถูกอยู่แล้วคนอื่นน่าจะถูกเหมือนกันแต่ว่าคงไม่เท่าเขาน่าจะถูกมากกว่านั่นคือความคิดของเขาเพราะพอเขาหล่อหลอมเขาออกมาอย่างเนี้ยพอ finally แล้วสิ่งที่เราได้คือเราก็จะได้ผลิตผลของบุคลากรที่มีลักษณะเฉพาะของวิชาชีพเป็นแบบนั้นๆเพราะฉะนั้นก็แน่นอนพอเวลาเราจะเอาอะไรใหม่ๆไปให้เขาเนี่ยเขาก็จริงเหรอเฮ้ยไม่หรอกมั้งมันไม่เขาก็ไม่ให้ความร่วมมือนะเขาบอกมันเหมือนรูปเนี้ยสร้าง safety culture เนี่ยจากจุดนี้ถึงจุดนี้ใช้เวลาประมาณ 10-15 ปีถ้าในวัฒนธรรมตะวันตกนะครับแต่ถ้าเป็นว่าทำตะวันออกอาจจะนานกว่านั้นเขาบอกตอนแรกๆคนที่พยายามจะผลักดันเรื่องความปลอดภัยมันเหมือนคนนี้เข็นคกขึ้นภูเขาเข็นไม่ไหวเหนื่อยเหลือเกินมันก็จะมีกัปตันยืนอีกด้านหนึ่งแล้วก็คอยดันสวนแวะตอนนั้นลูกเรือพยายามจะสร้างใครๆพยายามจะสร้างในสายการบินนักบินก็ไม่เอาด้วยเลยผมบินมาตั้งแต่คุณยังไม่เกิดคุณยังไม่ให้ผมทำอะไรอย่างนี้นั่นคือคำตอบก็มีวิศวกรมีแพทย์คอยดันสวนไว้แต่เขาบอกว่าSafety เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาคือถ้ามันทำได้จริงแล้วมันเป็นความปลอดภัยใครก็อยากปลอดภัยแล้วก็เห็นว่ามันทำได้จริงมันทำได้ไอ้คนที่เคยอยู่ฝั่งเนี้ยมันจะกลับข้างมาอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ช่วยกันดันขึ้นไปให้สูงขึ้นเรื่อยๆๆๆจนกระทั่งไปถึงยอดเขาหรือเรียกว่า tipping point เนี่ยใช้เวลาประมาณ1/2เนี่ยถึงตรงนี้เมื่อไหร่เขาบอกว่าปล่อยมือได้เลยพอปล่อยมือปุ๊บมันจะไหลลงด้วยแรงเฉื่อยของตัวมันเองลงเขาไปด้วยตัวของมันเองเหมือนกับสายการบินตอนนี้เรามาถึงตรงนี้ไปแล้วเพราะนั้นถ้าใครจะมาเย็บๆหรือจะมาช
ช่วยๆในสายการบินตอนนี้เป็นไงวัฒนธรรมของสายการบินเขายอมไหมสมมติไปรับนักบินใหม่เป็นคุณหมอมาจากโรงพยาบาลที่แบบโอ้ไม่เคยมีเซฟตี้อะไรเลยเข้ามาถึงอยากจะทำอย่างงี้อย่างนี้เข้ามาเป็นนักบินใหม่ๆปุ๊บแล้วเวลามาบินไม่ตรวจเช็คนู่นนี่ผมไม่ทำอันนี้ผมละเลยกดอันนี้เดี๋ยวผมขอยกเว้นไปแล้วกันนะเขาให้บินความเร็วเท่านี้ผมจะบินเร็วกว่านี้หน่อยนึงอะไรเงี้ยก็เรียบร้อยโดนแน่นอนอยู่ไม่ได้แน่นอนเพราะมันเป็นวัฒนธรรมไปแล้วแต่ในวงการแพทย์ล่ะเรายังเห็นหมอที่ไม่ล้างมือไปตรวจคนไข้อยู่ไหมดูในวอร์ดเสร็จย้ายจากห้องนี้มาอีกห้องนึงพยาบาลเตือนอ๋อหมออาจารย์จะล้างมือหน่อยไหมคะอ๋อไม่เป็นไรห้องนี้เขาไม่ได้อินเฟกต์อะไรนี่ไม่ใช่เคสอินเฟกต์อะไรนี่มันยังมีอยู่หมอคะทำเอาหน่อยไหมหมอมาร์กไซหน่อยไหมโอ้ยผมไม่เคยผ่าผิดข้างมันยังมีอยู่เรื่อยไอ้ผ่าผิดข้างเนี่ยในอเมริกาผ่าตัดผิดข้าง40รายต่ออาทิตย์ 2,000 รายต่อปีไปเสิร์ชดูเลยนะผมก็เลยอยากจะถามหมอคนที่บอกผมไม่เคยผ่าผิดข้างถามว่าไอ้หมออเมริกาที่มันผ่าผิดกันเนี่ยมันก็อเมริกันบอร์ดนะมันก็ดูน่าจะมีมาตรฐานพอใช้ได้ระดับนึงแล้วมันเคยผ่าผิดมาก่อนไหมไอ้พวกที่ผ่าผิดครั้งแรกเนี่ยมันก็ไม่เคยทั้งนั้นแหละเพราะนั้นไอ้ตรรกะที่อาจารย์ตอบว่าผมไม่เคยผ่าผิดข้างมันใช้ได้ไหมผมทำมาแล้วเยอะอาจารย์เคี้ยวข้าวมาตั้งแต่เกิดใช่ไหมมีขวบนึงเริ่มมีฟันก็เคี้ยวข้าวละกล้ารับประกันไหมว่าปีหน้าจะไม่กัดลิ้นตัวเองเพราะนั้นความผิดพลาดมันเป็นเรื่องคู่กับมนุษย์ซึ่งนักบินเขาสอนว่าให้ยอมรับเถอะแล้วเรามาหาระบบอะไรก็ตามที่มันมาช่วยรองรับตรงนี้อย่ามาใช้ความเก่งเลยความเก่งค่อยเก็บเอาไว้ใช้ในยามจำเป็นถ้าในยามไม่จำเป็นใช้ระบบใช้เครื่องมือใช้วิธีการทำงานใช้เช็คลิสต์ใช้ขั้นตอนการปฏิบัติความเก่งค่อยใช้ในเวลาที่มันสุดวิสัยจริงๆใครก็ตามที่ทำงานโดยจะต้องพยายามใช้ความเก่งหรือโชว์เก่งตลอดเวลานั่นแปลว่าคุณมาเนจตัวเองไม่ดีละคุณเหมือนเป็นนักมวยอ่ะชอบโชว์เข้ามุมอับแล้วก็ไปหลบหมัดในมุมอับซึ่งมันไม่ถูกจริงๆกัปตันที่ดีควรจะฟุตเวิร์กอยู่กลางเวทีไม่ให้ใครเขาต้อนเข้ามุมได้ไม่ให้สถานการณ์มันต้อนเราเข้ามุมได้นะครับทีนี้การบินเขาก็คิดมานานแล้วแหละไอ้เรื่องพวกนี้ตั้งแต่ปี1950เนี่ยเครื่องบินตกเพราะนักบินไม่มีความรู้อุปกรณ์อะไรไม่ดีปี1970อ๋อนักบินต่อให้ฝึกเก่งขนาดไหนมันก็ยังหิวหนาวง่วงเบื่อมันก็อ่ะนักบินง่วงห้ามไปบินนักบินหิวห้ามไปบินอะไรเงี้ยมันก็ลดอุบัติเหตุไม่ได้ระดับนึงจนกระทั่งปี1990เนี่ยเขาเอา approach มาระดับ organization ละหรือที่เป็นระดับขององค์กรแล้วมาดูสิ่งที่เขาทำว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กปี1970มีผู้โดยสารทั่วโลก310ล้านคนปี2015มีทั้งหมด 3,500 ล้านคน 3,500 ล้านคนหรือคนเกือบครึ่งโลกครึ่งโลกนะฮะขึ้นเครื่องบินในทุกปีเพิ่มขึ้น10เท่าแล้วมาดูบัติเหตุการบินปี1970ตายกัน 1,800 คนทั่วโลกผู้โดยสาร310ล้านตาย 1,800 3,500 ล้านตายประมาณตั้งแต่2010ถึง2015เนี่ย5ปีติดกันแล้วตายไม่ถึง500คนต่อปีเลยจาก 3,000 ล้านทำได้ไงเครื่องเหล็กอยู่บนฟ้าบินเร็วด้วยยุ่งมากเลยแบบการจราจรทางอากาศเรามีเที่ยวบินทั่วโลกปีละ38ล้านเที่ยวบินวันละ 100,000 เที่ยวบินทั่วโลกเมื่อวานมีเครื่องบินตกไหมฮะเมื่อวันซืนมีไหมเนี่ยเขาบินกันแสนไม่มีความผิดพลาดไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเขาทำได้ไงเนี่ยแล้วจะเห็นว่าเทรนเนี่ยมันลงมาตลอดพอแอปโพสเรื่องเทคนิคอลแฟกเตอร์ก็ดีมาหน่อยแล้วมันทำท่าจะเยอะขึ้นอีกเพราะจำนวนเที่ยวบินมันเยอะขึ้นพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเริ่มแอปโพสระดับออร์แกไนเซชันมันลดลงอย่างต่อเนื่องเลยแล้วการแพทย์อ่ะเริ่มยังของเราเนี่ยการบินเขาทั่วโลกตายไม่ถึงปีละ500ใช่ไหมฮะทั่วโลกทั้งโลกทั้งปีประเทศไทยขอเวลาแค่อาทิตย์เดียวปีใหม่หรือสงกรานต์ชนะทั่วโลกเลยแค่ประเทศเดียวนะแล้วอาทิตย์เดียวด้วยชนะเขาทั้งโลกทั้งปีคิดดูแล้วกันว่าน่าภูมิใจขนาดไหนสำหรับประเทศเราแล้วพาหนะที่ใช้เป็นพาหนะบนบกด้วยที่เกิดอุบัติเหตุนั่นเขาอยู่บนฟ้าจะเห็นได้เลยว่ามันอยู่ที่วิธีการบริหารจัดการล้วนๆอันเนี้ยเรือล่มวัดสนามชัยอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมครับคงได้ข่าวนะที่อยุธยานะที่ตายกัน28อันนี้ก็เป็นพาหนะที่ใช้บนอากาศมีผู้โดยสาร155คนหนังเรื่อง Miracle of Hudson ใครไปดูมาแล้วบ้าง
ซันลี่กัปตันซันลี่โอ้โหไม่มีใครไปดูเลยฮะเป็นหนังดีมากเลยนะหนังดีมากๆที่ควรจะต้องไปดูเลยอันนี้155คนตายกี่คนที่เครื่องยนต์ดับวิ่งขึ้นไปแล้วชนนกตายกี่คนทายสิตายกี่คนไม่ตายชนนกเลยเครื่องยนต์ดับ2เครื่องเออไม่ตายเลยรอดหมดไอ้นี่ก็155คนเหมือนกันเป็นพาหนะใช้ในน้ำตาย28ก็คิดดูว่าเซฟตี้คัลเจอร์ถ้านักบินแอร์เขาไม่มาบอกว่าเออต้องรัดเข็มขัดต้องเก็บของให้เป็นที่นะคะต้องอย่าให้มีสิ่งใดกีดขวางทางเดินเสื้อชูชีพต้องใช้ได้ประตูทางออกฉุกเฉินต้องเปิดได้สัญญาณไฟฉุกเฉินต้องมีนักบินต้องฝึกเข้าซิมูเลเตอร์ว่าถ้าคนดับล่อนลงในน้ำต้องทำยังไงเสียค่าฝึกซิมปีนึงเป็นแสนๆต่อคนถ้าไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้คิดว่ามันจะมีปาฏิหาริย์เป็นมิราเคิลออฟฮัสซันไหมฮะมันคงตายกันทั้งหมด155คนนี่แหละคือเซฟตี้คัลเจอร์ทีนี้การบินเขาใช้อะไรเขาใช้การบินเนี่ยเขารู้ว่าปัจจัยมนุษย์เนี่ยขีดความสามารถของสมองมนุษย์มันมีจำกัดเขาก็ใช้อะไรที่มันง่ายๆเพราะเขารู้ว่าถ้าแบบเยอะๆวนเวอร์แบบที่ในหลายๆวงการชอบเนี่ยมีเยอะๆแล้วมันดูดีมันดูเจ๋งดีมันดูแบบโหคนอื่นไม่รู้ไว้มีเรารู้คนเดียวโหมันเก่งมากเลยเราคิดได้แล้วฮะเขารู้ว่ามันไม่เวิร์คพอเอามาใช้จริงเขาก็คิดอะไรที่มันง่ายๆซิมเปิลก็คือแค่4อย่าง Safety Management System ของสายการบินอันแรกคือนโยบายที่ชัดเจนขององค์กรอันที่2คือการรับประกันคุณภาพที่ดีอันที่3คือการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและอันที่4คือการรณรงค์เรื่องเซฟตี้ในบุคลากรมันก็ตอบโจทย์เลยว่ามันอุดรูเนยแข็งแต่ละอันเนี่ยนโยบายขององค์กรก็อุดสร้างวัฒนธรรมที่ดีพอรูมันน้อยลงโอกาสทะลุมันก็ยากขึ้นการกำกับดูแลที่ดีก็เนี่ยเบอร์2ก็อุดรูเข้าไปเบอร์3บริหารหาสภาพเสี่ยงเจออะไรเสี่ยงก็อุดเข้าไปอันที่4รณรงค์เพิ่ม performance เพิ่มศักยภาพของบุคลากรก็โอกาสที่จะทำผิดพลาดในตัวบุคลากรก็ยากมันก็ซิมเพิลตรงไปตรงมาง่ายๆเริ่มแรกจากนโยบาย policy สำคัญที่สุดเพราะคนอนุมัติงบประมาณคนกำหนดวิธีการจะอนุญาตให้ประชุมไหมอนุญาตให้เทรนบุคลากรไหมให้งบประมาณยอมไหมเนี่ยมานั่งเนี่ยเสียค่าจ้างค่าล่วงเวลาเท่าไหร่ถ้ายอมและคิดว่าได้ประโยชน์กลับไปทำประโยชน์ให้คนไข้ได้มันคุ้มกว่าสิ่งที่เราเสียไปไหมมันก็อยู่ที่นโยบาย นโยบายมันก็ต้องมีเขาเรียกว่าของสายการบินเขาจะมี blameless policy หรือนโยบายการไม่กล่าวโทษหรือตำหนินั่นหมายความว่าใครก็ตามที่ไปทำผิดอะไรมาก็ตามเขียนรายงานความผิดพลาดของตัวเองไปทำผิดมาเขียนรายงานตัวเองฟ้องตัวเองอ่ะมันจะได้รับการปกป้องโดยจดหมายฉบับนี้ซึ่งถูกบังคับว่าใครมาเป็นดีๆการบินไทยทุกคนจะต้องเซ็นจดหมายฉบับนี้เนี่ยบริษัทจะไม่ตำหนิใครก็ตามที่รายงานความผิดพลาดของตัวเองโดยที่ความผิดพลาดนั้นไม่ได้เกิดจากความตั้งใจที่จะให้มันเกิดขึ้นหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงพอมันมีอย่างนี้สิ่งที่มันตามมาคืออะไรทุกคนก็จะกล้าพูดเจอปัญหาอะไรก็จะกล้าบอกกล้าพูดอย่างเงี้ยผมยืนอยู่ตรงเนี้ยผมก็เห็นแล้วว่าพรมตรงเนี้ยมันเผยพอมันเผยมีคนมีโอกาสสะดุดใช่ไหมฮะจะถามว่าโรงพยาบาลนี้อยู่มาตั้งนานแล้วพรมนี้มันก็ตั้งมาอยู่ตั้งนานแล้วทำไมยังปล่อยให้มันอยู่อย่างนี้อีกอย่างเงี้ยคือเซฟตี้เขาเจอไม่มีอันนี้พูดกันตรงๆนะแต่ว่าเราต้องยอมรับก่อนคือมันไม่ใช่เฉพาะโรงพยาบาลนี้คือมันทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศมันก็แบบนี้ทั้งนั้นแหละเพราะเราโตมาวัฒนธรรมแบบนี้จำเป็นที่เราต้องยอมรับแล้วเราก็แก้ไขกับด้านพรมดีไหมเอาเทปกาวมาแปะไหมหรืออะไรไหมอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องทำยังไงก็ได้ให้คนในโรงพยาบาลทุกคนเดินมาแล้วก็คิดอย่างนี้กันทุกคนอันนี้คือสิ่งที่คือโจทย์ยากนั่นเพราะมันมีเบมเลสโพลิซีทุกคนก็จะกล้าพูดผมก็จะกล้ารายงานผมเนี้ยถึงไม่ใช่ความผิดผมหรือผมไปเดินสะดุดเองหรือว่าผมพาแขกมาแล้วก็เดินสะดุดผมก็เขียนรายงานเลยพอผู้บริหารรับรู้เปลี่ยนผมโอ้ไม่มีตังค์ไว้ให้งั้นเอาเทปกาวมาแปะก่อนได้ไหมแต่เทปยี่ห้อนี้แปะแล้วหลุดเอาไม่ดีเอาเทปยี่ห้อใหม่มาเฮ้ยหรือเรากลับด้านผมดีเอาผมภาพมันอีกด้านนึงให้ไอ้ด้านที่มันเผยขึ้นมันถูกกดลงกับพื้นมันมีวิธีบริหารความเสี่ยงอีกตั้งเยอะแยะหรือเอามันออกไปเลยก็ได้แต่เราไม่ทำแล้วมันก็ยังคงอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะรอให้มีคนอีกคนนึงเดินมาแล้วก็สะดุดแล้วเนยแข็งมันก็ทะลุมันก็ท่านี้นี่คือนโยบายการไม่ตำหนิของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ซึ่งเขา implement แล้วโรงพยาบาลพัทลุงไปอีกโรงพยาบาลนึงที่เริ่ม implement แล้วซึ่งผมเป็นบรรยายแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่าถ้าอย่างเงี้ยแต่ว่าเนื่องจากราชการเนี่ยมันจะยากนิดนึง
มันจะมีระเบียบกพ.มีกฎหมายอะไรมันก็หลีกเลี่ยงไปใช้คำว่า anonymous report ก็ได้เป็นรายงานที่รายงานขึ้นมาโดยใครก็ไม่รู้แต่อยากจะให้มันปลอดภัยขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารรับรู้ให้มันเข้ามาอยู่ในระบบให้มันเป็นอะไรก็ได้สักอย่างในระบบอย่างเงี้ยถ้าผมจะรายงานไปเดี๋ยวก็กลัวว่าหัวหน้างานบริหารที่ดูแลการสถานที่จะถูกดุถูกตัดเงินเดือนเดี๋ยวเขาจะไม่มาชอบอีกอ๋อหัวหน้าตึกนี้พยาบาลคนนี้มารายงานผมใช่ไหมเออดีเดี๋ยวผมรายงานคุณกลับก็ culture เรามันเป็นอย่างเงี้ยแล้วความปลอดภัยมันจะไปเกิดได้ไงแต่ถ้าเป็น anonymous ปั๊บรายงานขึ้นมาเออผมมันเผยอย่างงี้มันไม่ดีนะผู้บริหารรู้ไม่โทษหัวหน้างานบริหารด้วย เรียกมาคุยเออเราจะทำไงให้มันดีขึ้นเขากลับไปคิดเอาเองอ๋อเดี๋ยวผมว่าทำงี้อ่ะลองดูเออมันดีขึ้นผู้อำนวยการโรงพยาบาลต้องออกจดหมายชมหัวหน้างานบริหารที่แก้ไขความเสี่ยงได้ชม anonymous report ใครก็ไม่รู้ที่เขียนขึ้นมาเอาขึ้นมาแปะบอกว่าขอบคุณที่คุณทำให้โรงพยาบาลเราปลอดภัยมากขึ้นมันถึงจะครบวงจรความปลอดภัยซึ่งมันมีหรือยังในวงการแพทย์ยังผมก็พูดมาหลายโรงพยาบาล นะมันก็มีแต่ผู้ระดับผู้ปฏิบัติผมก็ได้แต่หวังว่าวันหนึ่งผู้ปฏิบัติเหล่านี้จะได้ขึ้นเป็นผู้บริหารกับเขาเพราะผู้บริหารไม่เคยมานั่งฟังพอไม่มานั่งฟังไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็พูดไปปีนึงผมบรรยาย60โรงพยาบาลเนี่ยผมก็เบื่อเหมือนกันเพราะพูดไปแล้วมันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะผู้บริหารเขามัวแต่นั่งเขาคิดว่าเขาทำได้เขาเก่งแล้วไอ้เรื่องซิมเปิลแค่นี้คุณยังทำไม่ได้เลยถ้าผมเป็น JCI มาออดิตนะคุณเสร็จแล้วเนี่ยแค่นี้จบแล้วเรื่องฟอลเนี่ยจริงป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะบอกให้นะเวลาออดิตสายการบินเขาออดิตโหดนะฮะเขาไม่ออดิตแบบหน่อมแนมเดี๋ยวอีก3เดือนจะมาออดิตอ่ะน้องคนนี้เก่งมาขึ้นเวรนะไอ้น้องคนนี้มันไม่ได้เรื่องเดี๋ยวเธอพักร้อนไปเลยช่วงนี้เขามาออดิตอ่ะผักชีมาปลูกกันช่วยกันคอมพิวต์ไม่ต้องสายการบินเขาออดิตเขาไม่เคยพูดเขาไม่เคยบอกล่วงหน้าเขามาดูเลยเครื่องบินลงปุ๊บเขาแสดงตัวขึ้นมาดูเลยทุกอย่างอุปกรณ์ยังเหมือนซีเควปเมนต์ความรู้มีใบอนุญาตมีทุกอย่างมีตาประทับอะไรทุกอย่างเอกสารจบไม่ผ่านก็ไม่ต้องบินกลับเลยเขาเล่นกันโหดขนาดนั้นแล้วผมก็ไม่เคยแคร์เลยจะมาออดิตเมื่อไหร่เพราะผมทำเหมือนปกติตอนนี้ลงไปดูกันไหมอ่ะว่าเขาทำ patient identification ได้ครบหรือเปล่ากล้าไหมทุกโรงพยาบาลมันก็เป็นอย่างนี้หมดเพราะเราไม่ยอมรับความจริงว่ามันทำไม่ได้จริงในทางปฏิบัติใครจะมานั่งถามคนไข้หูตึงล่ะคนไข้วอร์ดที่เป็นหูตึงคนแก่ไปมันต้องมีวิธีอื่นดิป้ายข้อมือหรืออะไรบาร์โค้ดหรืออะไรมันต้องมีวิธีการแต่ไม่ใช่ยังไปดันทุลังใช้วิธีแบบเดิมๆบางโรงพยาบาลเนี่ยอยู่ติดชายแดนไทยพม่าไปบอกว่าใช้ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดไปถามกะเหรี่ยงภาษาพูดเป็นหรือเปล่าเนี่ยคือเราเขียนนโยบายมามันไม่สอดคล้องกับมาตรฐานนึกออกไหมมันเหมือนกับเนี่ยที่ผมบอกว่าพอมันไม่สอดคล้องกันปุ๊บทุกอย่างมันเลยเฟลหมดเลยล้มทั้งระบบอ่ะผมไปเร็วๆนิดนึงนะเวลาผมจะหมดแล้ว okay. เรื่องการบริหารความเสี่ยงเขาก็ต้องสอนบุคลากรแต่เขาไม่สอนบุคลากรให้ทำ RCA นะเขาให้แค่บริหารความเสี่ยงเบื้องต้นลดละเลิกเจออย่างเงี้ยทำยังไงดีอุ๊ยสมมติเดินมาเจอผมเงี้ยเฮ้ยตายละเอาเก้าอี้มาตั้งก่อนเอาอะไรมาตั้งก่อนเขาสอนแค่นั้นเขายังไม่ได้ให้บุคลากรไปทำ RCA ต่อเพราะว่าเขารู้ว่าในเรื่องบางเรื่องเนี่ยบุคลากรไม่สามารถที่จะไปรู้รายละเอียดครบอย่างสมมติเช่นเอ้ามีน้ำยาถูพื้นยี่ห้อใหม่มาอยู่ในวอร์ดแล้วคนไข้ก็ลื่นจังเลยพอมีเบมเลสโพลิซีปุ๊บพยาบาลหัวหน้าวอร์ดก็รายงานขึ้นมาเลยว่ามีคนไข้ลื่นบ่อยจังเลยเฮ้ยวอร์ดอื่นก็รายงานวอร์ดนู้นก็รายงานผู้อำนวยการเห็นเฮ้ยทำไมมันลื่นเยอะจังวะส่งทีมคุณภาพทีมริสลงไปดูอ๋อปรากฏน้ำยาถูพื้นยี่ห้อใหม่มันลื่นก็บอกจัดซื้อให้เปลี่ยนยี่ห้อจบแต่ถ้าเป็นโพลิซีมันไม่ใช่อย่างนี้โพลิซีบอกว่าถ้าหัวหน้าตึกไหนที่มีฟอลในวอร์ดปุ๊บจะไม่ได้เลื่อนขึ้นเป็นหัวผู้ตรวจการพยาบาลถ้าไปกำหนดโพลิซีแบบนี้ปั๊บเนี่ยพยาบาลก็พอมีฟอลในวอร์ดปุ๊บพอน้องจะรายงานพี่หัวหน้าตึกก็บอกกลัวตัวเองไม่ได้เป็นผู้ตรวจการน้องๆพี่อย่านับว่าเป็นฟอลเลยนะพี่ว่าผู้ป่วยเขาทรุดตัวลงนั่งด้วยอัตราเร็วมากกว่าปกติแค่นั้นเองนี่ไงผมถึงบอกว่าโพลิซีมันสำคัญแล้วมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆถ้าจะแก้เนี่ยให้เจ้าหน้าที่ไปทำ RCA แทบตายสมมติอย่างลื่นจากน้ำยาถูพื้นก็ไม่รู้หรอกเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าตึกอื่นมันมีหรือเปล่าหรือมันมีแค่เขาให้เน้นย้ำให้ระวังต้องตรวจพื้นทุกวันอะไรเงี้ยมันก็วนอยู่แค่นี้ RCA ทั้งหลายแหละที่เราทำนะเคสมันเกิดทุกโรงพยาบาลเหมือนกันหมดเปลี่ยนวันที่พอไม่ต้องทำเยอะเหนื่อยการบินเขาก็ไม่สอนการบินเขาก็ให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วรายงานแล้วเขาคิดเชิงระบบมาให้เอาเครื่องมือมาให้เอาโปรซีเจอร์มาให้เอาเงินมาให้เอานโยบายลงมาให้แล้วก็ทำตามอันใหม่ที่เขากำหนดมาแค่นั้นเองนี่คือคอนเซปต์ของเขาผมไปเร็วๆนะเวลามันจะหมดละตัวอย่างอีกอันถัดไปก็คือการรับประกันคุณภาพ safety assurance assurance ก็คือการไปออดิตในที่นี้ไม่ได้ออดิตว่าใครเก่งใครไม่เก่ง
ออดิตเพื่อที่จะดูว่าไอ้นโยบายเครื่องมือที่ซื้อมาให้ใหม่ข้อกำหนดกฎระเบียบที่กำหนดลงมาใหม่มันทำได้จริงในทางปฏิบัติหรือเปล่าเหมือนอย่างเงี้ยบอกว่า patient identification เนี่ยถือเป็น patient safety goal 1เลยต้องทำ patient identity ก่อนจะทำหัตถการก่อนจะนู่นนี่นั่นก่อนจะเจาะเลือกอะไรอย่างเงี้ยเจ้าตัวชี้วัดตัวบ่งชี้ของโรงพยาบาลใช้ชื่อนามสกุลแล้วก็วันเดือนปีเกิดค่ะคนที่ออกกฎอันเนี้ยต้องลงไปยืนดูที่ OPD ว่ามันทำได้จริงหรือเปล่าแล้วทำได้ทุกคนหรือเปล่าถ้าทำไม่ได้ต้องกลับมาหาวิธีใหม่ไม่ใช่อย่างเช่นถ้าโรงพยาบาลที่มีกะเหรี่ยงเยอะๆเอาล่ามกะเหรี่ยงล่ามพม่ามานั่งที่โต๊ะลงทะเบียนมาปุ๊บคุยให้เรียบร้อยไอดีนิฟายกัน2คนโอเคตกลงคนนี้ชื่อนี้ชื่อแน่ๆผูกป้ายข้อมือมาเลยปุ๊บถึงเวลาไปไหนเนี่ยฉันไม่อยากรู้หรอกเธอชื่ออะไรแต่ฉันอยากรู้ว่า OPD guide กับข้อมือเธอเนี่ยมันตรงกันงั้นฉันจะบันทึกใน OPD guide อันนี้แค่นั้นเองจบแต่นี่พอเราแบบนโยบายสวยหรูแต่วิธีการมันทำไม่ได้จริงในทางปฏิบัติก็เอ้ยนี่เนี่ยคนนี้เสื้อลายเนี่ยเสื้อลายเนี่ยมองอะไรเนี่ยเออเสื้อลายคนนี้แล้วก็ผิดมันก็เกิดกันท่าเนี่ยซึ่งผมก็ถ้าไม่มีผู้บริหารมามันก็ไม่มีประโยชน์นะเมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วว่าไอ้ JCIHA ของเราเนี่ยอนุบาลไปเลยเมื่อเทียบกับออดิตของสายการบินแล้วที่โดนธงแดงเนี่ยสายการบินไม่ได้โดนนะครับการบินไทยไม่ได้โดนธงแดงนะครับการบินไทยมาตรฐานระดับโลกคนที่โดนคือกรมการบินพลเรือนคือคนที่ควรจะมาออดิตการบินไทยอ่ะคนที่ออกใบอนุญาตให้เนี่ยไม่มาดูแลเขียนนโยบายไว้สวยหรูว่าปีนึงจะต้องมาตรวจสอบทุกสายการบินเดือนละเท่านู้นเท่านี้ครั้งแต่เจ้าหน้าที่ตัวเองก็ไม่มีพอแล้วก็ไม่ได้มาดูพอฝรั่งเข้ามาดูเอาไหนอ่ะดูบอกว่าจะต้องตรวจปีละโอ้เยอะกว่าประเทศไอ้เนี่ยอยู่ตรวจทุกเดือนเลยเหรอโอ้ประเทศไอ้ยังตรวจแค่3เดือนครั้งเลยนะเออไหนดูหลักฐานไม่มีอ่ะแล้วอยู่เขียนทำไมเขียนแล้วทำไม่ได้เอาธงแดงไปเลยนี่แหละที่โดนส่วนสายการบินเขาเมนเทนมาตรฐานของตัวเขาเองฝรั่งเขาถึงยังยอมให้บินไปประเทศเขาอยู่คือเขาก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะประเทศนี้มันประหลาดเว้ยมันเขียนกฎหมายไว้สวยหรูเลยแล้วมันก็ไม่ทำตามเลยแต่ก็แปลกอีกว่าไอ้คนที่อยู่ใต้กฎหมายเนี่ยมันก็รักษาความดีของมันไว้ได้ไม่ว่าสายการบินไหนๆที่มันยังบินกันได้อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะอย่างเงี้ยตลกไหมเพราะนี่คือระบบราชการเราไงฮะเนี่ยจะได้เข้าใจว่าธงแดงที่มันเกิดขึ้นมันก็เกิดท่าเนี้ยเขียนไว้สวยหรูแล้วทำไม่ได้จริงผมข้ามไปเร็วๆนะอันสุดท้ายโปรโมทรณรงค์อะไรการโปรโมทนี่ก็คือรณรงค์อ่ะไหนใครอยากไปญี่ปุ่นไฟนี้บ้างเดี๋ยวนะเนี่ยญี่ปุ่นไฟเนี้ยกัปตันเป็นนักบินมา25ปีอาจารย์ครับผมขอญาติเลท5นาทีนะครับอาจารย์เดี๋ยวกัปตันเป็นนักบินมา25ปีเป็นหัวหน้าครูการบินเป็นกรรมการตรวจสอบมาตรฐานนักบินโคไพลอตก็ที่1โรงเรียนการบินกำลังจะเริ่มเป็นกัปตันไปญี่ปุ่นไหนใครอยากไปญี่ปุ่นไฟนี้บ้างถ้าจะต้องไปเที่ยวเนี่ยได้นักบินคนนี้มาบินให้ไหนใครอยากไปบ้างยกมือขึ้นไหนยกมือสิโอ้ก็เยอะหลายคนนะWelby check your final position I'm gonna take her down wait a few more minutes get do as I say but it looks like do as I say give him a few more minutes I've already waited too long here we go no we don'tอ่ะไหนนะคนไหนที่อยากไปนะเมื่อกี้ยกมือสิไหนอ้าวอ้าวอะไรอ่ะไปละติดเวรจะบอกอะไรหนังเรื่องนี้จะบอกอะไรจะบอกว่าสิ่งที่จะบอกก็คือคนเก่งอย่างเดียวเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกเขาเนี่ยมันทำงานด้วยกันได้ไหมไม่ได้กัปตันคนนี้เป็นวิสัญญีแพทย์ด้วยเป็นผู้อำนวยการฝ่าย Director Clinical Quality ของเคมบริดจ์ด้วยเขาก็เขียนบทความเหมือนกับที่ผมพูดเมื่อกี้อยู่ในเนี่ย British Journal of Anesthesia เนี่ย Lesson from Aviation เนี่ยไปหาอ่านเอาได้เดือนเมย์ปี2010ก็พูดเหมือนกันเลยนะฮะหลักการ Safety Promotion ก็คือว่าทำยังไงที่จะเทรนบุคลากรให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดณเวลานั้นให้เกิดความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดโดยวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการจัดการคอนเซปต์ก็คือมันเหมือนกับว่าเราทำงานกันเหมือนเฟืองทุกคนมีความสำคัญหมดไม่มีใครสำคัญกว่าใครแต่ถ้ามีคนคนหนึ่งคิดว่าตัวเองสำคัญที่สุดอ่ะเช่นกัปตันบนเครื่องบินหรือวิศวกรหรือหมอก็ตามฉันจะหมุนยังไงคนอื่นมีหน้าที่หมุนตามฉันฉันไม่ฟังฉันจะเอาอย่างเงี้ยวันนี้ตอนนี้ฉันจะหมุนตอนนี้ฉันจะหมุนเร็วหมุนช้าทุกคนมีหน้าที่ตามหมดก็ตายดิครับหมอผ่าตัดที่เก่งที่สุดเจอคนนึ่งเครื่องมือที่ห่วยที่สุดในโลกผ่ากี่ลายก็ติดเชื้อจริงป่ะมันทุกคนสำคัญหมดได้ข่าวที่การบินไทยเขา CPR ผู้โดยสารบนเครื่องบินแล้วรอดไหม
รอดไม่ได้เก่งแค่หมอที่มา CPR ให้ไม่ได้เก่งเฉพาะกับตันเฉพาะลูกเรือช่างที่เขาดูแลอุปกรณ์ equipment แบตหมดอายุเอาไปเปลี่ยนมีการตรวจสอบทุกเที่ยวบินว่าไฟเขียวมันยังกระพริบอยู่ฝ่ายฝึกอบรมที่ต้องเอาลูกเรือมาฝึกทุกคนทุกปีปีละ1ครั้งเรื่อง basic CPR เรื่อง BLSรวมถึงฝ่ายจัดซื้อที่หาเครื่องมือมาหอบมาครับการบินที่ยอมให้รัดคิวเครื่องบินลำอื่นเพราะได้ยินอย่างนี้ตัวเองเอาน้ำมันมาพอเอ้ยเอาลงก่อนเลยการบินไทยลงก่อนเลยทีมกู้ชีพภาคพื้นทุกคนประสานงานกันหมดมันถึงคนไข้ถึงรอดเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลก็เหมือนกันคนไข้จะหายคนนึงจะออกจากบ้านไปเอ้ยจะกลับบ้านไปอย่างปลอดภัยเนี่ยมันต้องประกอบด้วยเฟืองทุกอย่างมันต้องรันได้อย่างนี้หมดแต่ถ้าเมื่อไหร่หมอเก่งอยู่คนเดียวแต่เภสัชจ่ายยาผิดหรือเภสัชเก็บยาไม่ดีกลัวว่ากลางคืนตู้เย็นเก็บยาเสียอุณหภูมิขึ้นสูงไม่มีการตรวจสอบยาเสื่อมสภาพต่อให้หมอเก่งขนาดไหนจ่ายยาเหมือนแป้งไปเนี่ยคนไข้รอดไหมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราไม่เคยฝึกอบรมในบุคลากรให้เข้าใจภาพการทำงานร่วมกันเลยซึ่งสายการบินเขาใช้เขาฝึกเขาถามว่ามีบทความรองรับไหมมีงานวิจัยไหมเขาเลิกวิจัยไปแล้วฮะสายการบินเนี่ยจนเขาบังคับเป็นกฎหมายไปแล้วว่าสายการบินจะต้องฝึกเนี่ย non-technical skill เนี่ยให้บุคลากรทุกคนอันนี้ยืมมาจากอาจารย์กัสนาอาจารย์อยู่ศิริราชอาจารย์เป็นวิสัญญีแพทย์บอกคือทักษะรอบด้านที่ประกอบด้วยกระบวนการคิดการสื่อสารและทักษะทางสังคมที่ใช้ร่วมกับ technical skill technical skill คือความรู้ทางด้านการพยาบาลการแพทย์อะไรเงี้ยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดถ้าเปรียบไปแล้วมันก็เหมือนเก้าอี้เราต้องมีความรู้ทางการพยาบาลเราต้องมีฝีมือในการแทงเข็มน้ำเกลือการเช็ดตัวยังไงให้ไข้ลงการพลิกตัวผู้ป่วยอะไรเงี้ยการจัดท่าอะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นคือ non technical skill แต่โรงเรียนแพทย์โรงเรียนพยาบาลไม่เคยสอนอันนี้เลยตอนผมจบมาก็ไม่เคยสอนจนปัจจุบันนี้ผมก็คิดว่ามันยังไม่มีหลักสูตรเป็นจริงเป็นจังซึ่งสายการบินเขามีกันแล้วเขาบังคับเป็นกฎหมายไปแล้วพวกคนทำงานร่วมกันได้มันก็จะไม่มีเหตุการณ์แบบไอ้ที่กัปตันมันลุกขึ้นมาชกหน้าคนไปหลอดแบบเมื่อกี้มีอะไรก็จะกล้าพูดกล้าเตือนกันเคยมีหมอผ่าตัดคนหนึ่งดุมากตั้งแต่เริ่มเคสจนกระทั่งเกือบจะเสร็จเคสก็ออกไปผู้ช่วยก็สต็อปบลีดอะไรไปพยาบาลบอกว่ามีมดเดินอยู่บนชุดผ่าตัดของผู้ช่วยผู้ช่วยก็ถามว่าอยู่ไหนเห็นมาครึ่งชั่วโมงแล้วถามว่าเอาทำไมไม่บอกตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงที่แล้วก็เมื่อกี้อาจารย์ดุมากเลยไม่กล้าพูดสุดท้ายคนไข้ก็อินเฟกเตอร์นัมแล้วก็ตายเป็นไงหมอก็เก่งผู้ช่วยก็เก่งพยาบาลก็เก่งทุกอย่างเก่งหมดคนไข้ตายนี่แหละคือท่านี้เหมือนอาหารน่ะมีเนื้อกะปิพริกน้ำปลากระทะอะไรทุกอย่างดีหมดเลยถ้าคนทำกับข้าวไม่เป็นเนี่ยอร่อยไหมฮะไม่อร่อยก็เหมือนกันโรงพยาบาลก็เหมือนกันแต่ละโรงพยาบาลก็มีหมอที่เก่งมีพยาบาลที่เก่งมีเครื่องมือที่ดีมีทุกอย่างมีกฎเราต้องเอามันมายำมารวมกันให้แบบมีประสิทธิภาพอันนี้คือวิชาที่นักบินเขาต้องเรียนนะครั้งแรกเนี่ย5วันแล้วหลังจากนั้นปีละ1ครั้งถ้าใครปีไหนไม่ได้มาเข้าอบรมรีเคเลนต์ปีละ1ครั้งห้ามทำการบินเป็นกฎหมายการแพทย์มีหรือยังยังเพราะนั้นเขาฝึกอะไรบ้างเนี่ยเวิร์กโหลดเวลาเวิร์กโหลดเยอะๆจะเลือกทำงานไหนอันไหนก่อน decision making การตัดสินใจในภาวะธรรมดาในภาวะปกติภาวะเร่งด่วนภาวะวิกฤตมีหลักการยังไงมีเรื่อง human performance human error การตระหนักรู้สถานการณ์การสื่อสาร communication มีเยอะแยะไปหมดเลยที่นักบินเขาจะต้องเรียนลูกเรือด้วยผมว่าการแพทย์เนี่ยเอาแค่นี้พอไม่ต้องเยอะเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วการทำงานเป็นทีมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเรามี S-bar ก็เริ่มต้นก็แปลกแล้วการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสายการบินเขาสอนว่าต้องเริ่มจากคำว่าเคลียร์ก่อนคือชัดเจนก่อนเพราะนั้นถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ชัดเจนปั๊บแล้วจะไปสื่อสารเนี่ยจบเลยผู้รับสารต้องพร้อมผู้ส่งสารต้องพร้อมแล้วต้องชัดเจน S bar อุตส่าห์เตรียมมาอย่างดีเลยโหดีมากเลยแต่พูด S bar คือการผู้ป่วยฟังไม่รู้เรื่องจบตกแล้ว S bar ดีขนาดไหนก็สื่อสารไม่เกิดประโยชน์เหมือนหมอสูอ่ะนั่งมอไซค์มาทำคลอดพยาบาลห้องคลอดโทรไปรายงานเคสอ่ะสเตชันเท่าไหร่นะที่นี้ปากมดลูกเท่าไหร่นะไม่รู้เรื่องถ้าอบรมคอมมูนิเคชันมานะจานแวะเข้า 7-Eleven เลยมาฟังหนูรายงานเคสข้างใน 7เงียบๆไม่รีบมากหาแซนด์วิชกินด้วยเดี๋ยวมาผ่าตัดแล้วจะหิวไฮโปไกลซีเมียแล้วหงุดหงิดอีกฮะรู้จักฮิวแมนแฟกเตอร์เออจริงว่ะกินนมกินแซนด์วิชไปฟังเขารายงานเคสชัดๆโอเคเพิ่มซินโตซินอนเป็นเรทเท่านี้นะพยาบาลจดเสร็จเรียบร้อยอ่านกลับเพิ่มซินโตซินผู้ป่วยชื่อนี้เพิ่มซินโตซินอนเป็นเรทเท่านี้นี่ปุ๊บจบนี่คือโปรเซสที่มันควรจะเป็นแต่มันยังไม่มีในการแพทย์อย่ามาบอกว่ามีเทเลโฟนออเดอร์ก็พยาบาลเฮ้ยเร็วเลยคุณผมรีบพยาบาลก็พูดทวนไปเลยแล้วก็ไปจดอีกทีหนึ่งจดผิดหน้าป้ายบ้างจดผิดขนาดบ้างทุกที่เหมือนกันหมดนะฮะก็อ
assertive เนี่ยการทักท้วงแบบสร้างสรรค์ผมไม่มีเวลานะเวลาผมมีแค่นี้หลักการการเทรนนี้เราไปทำให้ที่โรงพยาบาลต่างๆการบินไทยไปทำให้ก็มันจะเป็นกลุ่มมันจะไม่เป็นเลคเชอร์แบบนี้เป็นเวิร์กช็อปมีเคสโยนลงมาให้มีกิจกรรมให้ทำแล้วแต่ละคนเนี่ยต้องพูดต้องดิสคัสเองจะได้ฟังความเห็นด้วยว่าไอ้สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเพื่อนร่วมงานเขาคิดเห็นกันยังไงนะครับก็ผมขอจบแต่เพียงเท่านี้ละกันนะเลยเวลาอาจารย์มา5นาทีกว่าๆแล้วสิ่งที่เราไปทำให้แล้วนี่ก็จริงๆมีเยอะกว่านี้นะแต่ผมใส่มาไม่หมดนะฮะแล้วก็ไปทำมาให้ละเนี่ยเรื่องของการเทรน non technical skill ในบุคลากรซึ่งเป็นพาร์ทนึงเท่านั้นเองของ safety นะครับก็ขอจบการบรรยายวันนี้ก็คงแต่เพียงเท่านี้นะครับก็45นาทีเลยไปหน่อยครับต้องขออภัยอาจารย์ด้วยครับโอเคขอบคุณครับท่านใดมีข้อคำถามไหมคะที่อยากจะแชร์ประสบการณ์กับกัปตันนะคะวันนี้ท่านมาในฐานะของกัปตันนะคะไม่ได้มาในฐานะของแพทย์นะคะ